การที่เรามองความดีของคนนี้มันทำให้ใจเราสบายนะเพื่อตัวเราเองนะการไปดูข้อผิดพลาดของเพื่อนมนุษย์นี่แล้วทำให้เราทุกข์ใจเนี่ยนะทำร้ายตัวเองนะก็เกี่ยวกับตัวของเราเนี่ยเห็นไหมชีวิตหนึ่งวินาทีหนึ่งเนี่ยมีคุณค่ามากเพราะว่าความตายไม่มีนิพพานและชีวิตในโลกมนุษย์ก็มีข้อมีจำกัดอายุขัยเฉลี่ยแค่75ปีเราจะอยู่ถึงหรือเปล่าไม่ทราบเพราะบางคนไม่ถึงบางคนถึงบางคนก็เกินแต่น้อยมากเราควรจะใช้ทุกอนุวินาทีเนี่ยให้ความสุขผ่านเข้ามาในใจเราความสุขเนี่ยมาติดใจเรานี่นะจ๊ะติดขึ้นมาเลยเพราะใจเรามีเสน่ห์รู้จักที่จะมองเราใช้ดวงตาของเราเป็นทางแห่งความสุขของใจเราโดยการดูความดีของเพื่อนมนุษย์แล้วเขาทำความดีอะไรบ้างพอเราเห็นแล้วเราบันทึกเราจะปลื้มคนแรกคือเราเขายังไม่รู้เลยใจเราปลื้มก่อนเขาที่สองหนึ่งอ้วสองลึกนี่ไงการบันทึกความดีคนรอบข้างเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขความสุขตรงนี้แหละเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เราเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวคือสุขยิ่งขึ้นไปเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกภายในนั้นเนี่ยแต่ละวันแต่ละคืนเนี่ยเราควรจะใช้ให้มีคุณค่าอย่างนี้